หน้าตาไม่เหมือนที่เราเคยทำใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าทำบุญด้วยอะไรนะอาหารลอยมาตรงปากลอยและลิ้วมาในนภาอากาศปี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 เป็นมะนาวให้เห็นมะนาวหยดตรงนี้นะครับมันเป็นจิตวิญญาณนะถ้าทำบุญมากจริงๆเนี่ยอาหารมันจะสอดใส่ท่อเข้าไปได้เลยอุ้ยขนาดอิ่มท้องเลยแต่ไม่รู้รสนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขอให้แม่ครัวเขาทำข้าวผัดอร่อยอร่อยให้กินหน่อยนะคะเป็นข้าวผัดแหนมแล้วก็ใช้แหนมส้มจุกนะคะเป็นแหนมหมูนะคะหนึ่งก้อนหมูก้อนใหญ่นี้เลยนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับมีหอมมีมะเขือเทศเอาแค่จานเดียวพอเราไม่เผื่อใครนะคะ เรากินคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเขามีกับข้าวหมดแล้วเดี๋ยวมาดูฝีมือแม่ครัวเพชรนะคะเขาเก่งคนนี้ทำกับข้าวอร่อยนี่เขาทำไปแล้วหลายหม้อแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้แกงฟักทองโอ้อันนี้ก็อะไรแกงเส้นเหรอแกงวุ้นเส้นอยากกินแกงวุ้นเส้นอันนี้แม่ครัวอยากกินนะคะใส่อะไรอ่ะใส่ปลากระป๋องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูโอ้แปลกดีอันนี้เมนูแปลกนะคะเดี๋ยวเรามีกับข้าวแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยากกินอย่างอื่นอีกเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะคะทำตามได้เลยนะคะใครที่ได้แหนมส้มจุกไปแล้วนะคะใช้แหนมห่อเดียวก็พอสำหรับหนึ่งจานผัดกระเทียมให้หอมกระเทียมสับนะคะพอหอมพอนะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ผัดให้เข้ากันกับกระเทียมตามด้วยแหนมลงไปบี้ในกระทะก็ได้สังเกตว่าเขาจะผัดแห้งมากนะตรงนี้คือผัดให้มันยังไงนะพี่เกศให้มันเข้ากันเหรอผัดให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันให้มันดูให้มันเข้ากันก็คือมันจะคลุกๆกันนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศจะสังเกตว่ากระทะเขาแห้งมากนะคะไม่แฉะนะผงชูรสน้ำตาลช้อนครึ่งนะคะผงชูรสครึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำปลากะเอาอย่าลืมว่าเรามีความเปรี้ยวของแหนมแล้วนะคะมักอะไรไม่ใส่เลยใช่ไหมใส่แล้วตัวเค็มอ๋อแล้วก็โรยด้วยหอมหอมซอยค่ะอุ้ยหน้าตาดีเป็นอันเรียบร้อยค่ะนี่น่าจะกินได้2คนเลยนะเนี่ยเรียบร้อยก็ตักใส่จานเลยค่ะดูน่ากินน่ะดูเหมือนที่ร้านเลยอ่ะเหมือนเราไปสั่งกินที่ร้านเลยโอ้ยเป็นเม็ดเรียงสวยมากดูสิปกติเราจะผัดกันแฉะๆใช่ไหมแต่นี่คือเม็ดเขาเรียงสวยแล้วก็โรยพริกไทยป่น
เรียบร้อยค่ะข้าวผัดแหนมเดี๋ยวให้เชลช่วยชิมหน่อยโหหน้าตาไม่เหมือนที่เราเคยทำใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าทำบุญด้วยอะไรนะอาหารลอยมาตรงปากเลย ลอยแล้วลิ้วมาในนภาอากาศน่ามาตรงปากพอดีเลยนะครับไม่ดีหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวบีบมะนาวครับบีบมะนาวให้เห็นมะนาวหยดลงอย่างนี้นะครับมันเป็นจิตวิญญาณนะฮะของข้าวผัดแหนมนะครับนี่ท่านผู้ชมครับดูมะนาวหยดพี่รู้ได้หรือพี่รู้เปล่าจริงๆอ่ะบุญอย่างเงี้ยยังไม่มากถ้าทำบุญมากจริงๆเนี่ยอาหารมันจะสอดใส่ท่อเข้าไปได้เลยอุ้ยค่ะอิ่มท้องเลยแต่ไม่รู้รสนะก็แบบเอาเรียกเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดมานั่งกินนอนกินเหรอครับกระดิกได้แค่นิ้วตายเลยอ่ะชิมชิมอื่นบ้างเธอโอ้ยน่ากินมากใช่เพราะว่าร้านภัตตาคารชัดๆอ่ะน้องสาวคุณเคยเป็นเจ้าของร้านใช่ปะใช่ใช่ใช่ปะเพชรโภชนาไงใช่ไหมเพชรโภชนาเขาก็เลยทำได้เหมือนคือทำขายเลยอะค่ะเหมือนที่ร้านอาหารเลยอะเฮ้ยอร่อยมากอร่อยอะมันมีความเปรี้ยวของแหนมพอดีนิดนึงอะอืมเห็นไหมนี่ค่ะไปทำทานได้เลยนะคะท่านไหนที่ได้แหนมไปแล้วจริงๆอ่ะทำทีละกระทะมันจะอร่อยเนาะทีละจานอ่ะไม่ต้องผัดเป็นจานใหญ่มันจะเข้าเนื้อเข้าน้ำแต่หน้าตาที่ทำเนี่ยมันก็แล้วแต่แต่ละคนถ้าผมไปทำก็ไม่ได้หน้าตานี้นะครับคุณจะเละคุณจะเละเพราะอะไรรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะคุณไม่ผัดให้แห้งคุณไม่ผัดไข่ให้แห้งเราไม่เคยทำร้านอาหารอ่ะนะแต่คนทำร้านอาหารนอกจากเขาจะทำอร่อยแล้วเขาจะต้องดูรูปลักษณ์ใช่ไหมดูสไตล์ดูรูปลักษณ์ด้วยตอนนี้เราทำแค่ว่ากินเองก็เราก็เน้นว่าเออมันกินได้อร่อยพอแล้ว อันนี้ของเขาทำออกมาสวยด้วยไง อันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้นิ้วไหนคะนี่หมด หมดหมายถึงว่าหมดกันนี่ไงยังไม่อิ่มเลยอ่ะมันอิ่มก็ไปทำเองดิเปิดคลิปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะทำให้แผ่นแห้งเหมือนเพชรทำเลยนะทำแห้งๆให้มืออาชีพอ่ะไม่ให้มันแฉะผมว่าผมทำไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนได้ไงขอให้แหนมอร่อยเออก็จริงๆก็จะทำหน้าตายังไงก็ได้นะฮะแต่ว่าได้แหนมไปเดี๋ยวเอาแหนมมาดูหน่อยดีกว่าเอาแหนมมาดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะเดินไปเอาแหนมให้นะแหนมอยู่จะผัดเองก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้แค่ใช้แหนมหมูนะเพราะว่าถ้าแหนมเนื้อมันไม่น่าจะเข้านี่ยังไงอันนี้ลองดูอันนี้เป็นแหนมหมูนะฮะใช่น่าจะได้ถ้าเขาผัดก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้แหนมหมูกันจะลองแหนมเนื้อไหมล่ะก็ผัดแหนมเนื้อไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะแต่ก็ลองดูก็ได้นะต้องให้เพชรลองดูพี่สิไอ้ประหลาดนี้ต้องพี่เหรอเนี่ยเห็นไหมแหนมอย่างเงี้ยเป็นแพ็คไปอย่างเงี้ยทำทีแล้วถ้ากินคนเดียวนะห่อเดียวอ่ะพอดีเลยเมื่อกี้รสชาติแหนมมันออกเปรี้ยวแล้วเราไม่ต้องบีบมะนาวเยอะก็ได้เห็นไหมเนี่ยครับมันเป็นแหนมธรรมชาติไงเราว่ามันกินแล้วมันสบายใจดีอ่ะแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารเร่งสารอะไรที่มันทำให้แห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมห่อตองไปห่อใหญ่นะครับตองบางนะตองชั้นเดียวนะตองชั้นเดียวเนี่ยค่ะตองบางๆอย่างนี้เลยนะที่เห็นก้อนนั้นนะคือก้อนแหนมหมดเลยเนี่ยไปทำมาทำเองกินเองนักเลงพอนะอย่าลืมนะไปทำให้มันเหมือนเขาขอนอนกันดีกว่าทำให้เหมือนที่ต้นคลิปที่น้องสาวทำไว้ดีๆอ่ะขอนอนก่อนกินอิ่มแล้วนอนก่อนเหนื่อยไปทำให้มันเหมือนเขาว่าทำเป็นไหมไม่ใช่ทำแบบว่าเละมากันนะนอนแน่ละนอนให้เอฟซีไปทำก็แล้วกันทำแล้วเอามาอวดกันได้นะส่งภาพมาอวดเลยนะแม่ทำแล้วอวดใต้โพสเลยทำแล้วส่งภาพมาอวดของใครหน้าตาเยี่ยม